สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋นะคะออนมณีจันทร์พยากรณ์นะคะดิฉันจะมาทํานายดวงนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะก็จากไพ่ป๊อกนะคะก็เท่าที่ดูจากในไพ่นะคะก็ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้ยเป็นจังหวะที่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องการงานนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะท่านจะต้องทำงานหนักหักโหมนะคะจนเกินขีดความสามารถหลายท่านก็ทำงานหนักมากจนปวดหลังปวดขาเขาเรียกว่าจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะมึนหัวปวดท้ายทอยหน้ามืดปวดสะบักไหล่อะค่ะก็เขาเรียกว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานหนักมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ในด้านความรักนะคะถือว่าไม่สมปรารถนานะคะสำหรับสาวโสดนะคะเขาเรียกว่าสำหรับสาวโสดนะต้องระวังให้ดีนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมันจะเป็นความรักที่ไม่ชอบทำค่ะเขาเรียกว่าหลายท่านเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกเป็นเมียน้อยได้เขาเรียกว่าจะมีคนมีลูกมีเมียแล้วอะค่ะมาติดพันแล้วก็กับเพื่อนกับฝูงเนี่ยเขาเรียกว่าต่อหน้าอย่างนะรับหลังอย่างเหมือนต่อหน้าเนี่ยเขาก็พูดดีเป็นคนที่แบบพูดน้อยแต่รับหลังก็นินทาว่าร้ายนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีบุตรแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่ท่านน่ะจะยอมเสียสละทุกอย่างนะคะเพื่อครอบครัวเขาเรียกว่ายอมทำทุกอย่างเพื่อความรักอะค่ะเป็นความรักที่แบบเหมือนเป็นความรักที่มีแต่ให้เหมือนความรักของแม่นะคะที่มีให้ลูกสำหรับมีหลายท่านเลยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะได้คืนดีนะคะกับคนรักท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีดวงจะได้คืนดีกับแฟนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีหลายท่านนะคะจะถูกผู้ใหญ่นะคะจ้องจับผิดนะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะจ้องจับผิดท่านแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบเล่นการพนันนะคะก็ถือว่ามีอนาคตสดใสนะคะก็คือว่าในเดือนกรกฎาคมเนี้ยก็อาจจะได้เลขเด็ดมาก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่ว่าโอเคมีดวงนะคะจะถูกรางวัลได้แล้วก็สำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะก็คือเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่ว่าจะหาเงินก้อนโตได้อยู่นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่เกิดนะคะในวันจันทร์นะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะก็ช่วงเนี้ยนะอย่าเพิ่งย้ายที่อยู่อย่าเพิ่งย้ายบ้านสำหรับท่านที่ว่าเช่าห้องเขาอยู่หรือว่าเช่าคอนโดเขาอยู่นะคะเป็นจังหวะที่ว่าอย่าเพิ่งย้ายที่อยู่ค่ะช่วงเนี้ยดวงของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าเพิ่งย้ายที่อยู่นะคะสำหรับสาวโสดวันจันทร์นะคะสำหรับสาวโสดวันจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจังหวะที่ว่าเหมือนท่านน่ะรักเขาข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งอะค่ะส่วนใหญ่อะก็จะเหมือนแบบแอบรักแอบชอบแล้วก็แอบแห้วก็คือว่าแอบรักอยู่เงียบๆนะคะแล้วก็ผิดหวังอยู่เงียบๆสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะสาววันจันทร์คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกร้อนลุ่มในความรักนะคะก็ควรช่วงนี้ควรจะทำงานเก็บเงินช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะที่ท่านน่ะจะสะสมเงินทองยังไม่ควรเดินทางไกลในช่วงนี้นะคะจะมีความยุ่งยากใจหลายอย่างนะคะเกี่ยวกับแวดวงการงานหลายท่านก็ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะกับพี่น้องควรอดทนรอดูพัฒนาการไปก่อนนะคะก็จะมีหลายท่านนะคะที่ช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเป็นหวัดค่ะก็มีหลายท่านทีเดียวที่เป็นหวัดสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกสาวค่ะท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครรภ์แต่ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะไม่ใช่เด็กผู้ชายแล้วก็สาวโสดนะเขาเรียกสาวโสดเนี่ยก็ยังต้องร้องเพลงรอต่อไปก่อนเพราะว่า
จากไพ่เนี่ยท่านเป็นคนขี้อายนะเป็นคนขี้อายมากชอบเขามากแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกก็เลยมักจะกินแห้วก็เรียกว่าความอายของท่านและการเข้าหาเพศตรงข้ามอ่ะอย่างไม่จริงจังอ่ะก็จะทำให้ท่านผิดหวังการเงินนะคะการเงินสาววันจันทร์ถือว่าการเงินมั่นคงดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็สำหรับท่านที่ว่ามีแฟนแล้วนะสำหรับท่านที่ว่ามีแฟนแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะแต่งงานอ่ะถามว่าเดือนนี้แต่งได้ไหมสาววันจันทร์นะคะมีหลายท่านเลยมีหลายคนนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มเลยกลุ่มหนึ่งอ่ะกินแห้วแต่ก็จะมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ว่าจะได้แต่งงานในเดือนกรกฎาค่ะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยก็ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงกับดิฉันนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมานะคะที่นี่อะค่ะ AETAROT24 นะคะเอทาร็อตนะคะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์เข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube นะคะพิมพ์คำว่าออนมณีจันนะคะหรือไม่ก็ที่แอคเคาท์เนี่ยค่ะ youtube.com/owow2244 นะคะก็มีคลิปดูดวงแล้วก็เรื่องเล่นลับนะคะเรื่องผีแล้วก็เรื่องพญานาคนะคะในนี้ก็เข้ามาฟังได้นะคะก็ขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์ค่ะ